ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังนะครับก็มาเวลาใกล้เคียงกับเช้าวันทำการนะครับแม้ว่าเช้าวันนี้จะออกสตาร์ทวันหยุดยาวต่อเนื่อง4วันนะครับก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับก็จะได้มาสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็อัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบโดยเฉพาะกรณีของการเยียวยา 5,000 บาทนะครับเจอกันเช้าวันนี้ตอนนี้คนเข้าดูประมาณเกือบ 2,000 คนละก็อยากจะถามคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีใครได้รับเงินเยียวยาแล้วบ้างนะครับมีใครได้รับเงินเยียวยาแล้วบ้างเพราะเราจะมาตรวจสอบกระทรวงการคลังว่าวันหยุดต่อเนื่อง4วันนี้จะโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ค้างจ่ายอยู่หรือไม่อย่างไรเพราะนี่ก็เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับหมายความว่าเดือนพฤษภาคมถ้าใครเพิ่งได้รับเงินงวดแรกเนี่ยนะครับก็จะได้2เดือนทบกันนะครับเป็นจำนวน 10,000 บาทสอบถามตรงนี้เลยนะครับจะถามย้ำๆว่ามีใครได้รับเงินแล้วบ้างตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาถ้ามีคนได้รับเงินในวันนี้ก็หมายความว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีการโอนเงินนะครับแต่ถ้าไม่มีคนได้รับเงินนั่นก็หมายความว่าไม่มีการโอนเงินเกิดขึ้นนะครับตัวเลขที่กระทรวงการคลังแจ้งมาและผมก็สรุปยอดให้กับคุณผู้ชมในเดือนเมษายนก็คือปิดยอดเมื่อวานนี้30เมษายนนะครับน่าจะโอนไปแล้วประมาณ8ล้านคนโอนไปแล้วประมาณ8ล้านคนนะครับตรวจสอบสิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยประมาณ10ล้าน6แสนคนยังค้างอยู่ประมาณ2ล้าน 6ซึ่งคุณอุตมะเคยรับปากเอาไว้นะครับว่าจะโอนให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี่ก็นับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับต้นเดือนพฤษภาคมแต่ผมสังหรณ์ใจนะครับว่าเดือนต้นเดือนพฤษภาคมที่คุณอุตมะว่าเอาไว้เนี่ยมันจะมีการโอนจริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้คุณรวรนเคยบอกว่ารอบของการโอนนะครับต้องชนเดือนเมษายนสมมติว่าเดือนเมษายนโอนวันที่8เดือนพฤษภาคมก็ต้องเริ่มโอนวันที่8เช่นเดียวกันแต่เมื่อวานนี้มีแท็กซี่คนหนึ่งไปปีนรั้วที่กระทรวงการคลังนะครับแล้วคุณธนกรซึ่งเป็นเลขาของคุณอุตมะเนี่ยก็บอกนะครับว่าจะได้เงินในวันที่7พฤษภาคมผมก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้และรู้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอนวันที่7พฤษภาคมเนี่ยนะครับมันหมายความว่าเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยจะเริ่มโอนกันก็ได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปหรือไม่นะครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับคุณธนกรเองก็ให้สัมภาษณ์แล้วสื่ออย่างไทยโพสต์เนี่ยก็เอามานำเสนอคุณธนกรบอกว่าภายในต้นเดือนพฤษภาคมหรือวันที่8พฤษภาคมเนี่ยจะสามารถโอนได้ครบทุกคนผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับในคำพูดดังกล่าวว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะจากการคำนวณยอดของผมเนี่ยนะครับเดือนเมษายนโอนได้8ล้านคนจากยอด16ล้านเนี่ยนะครับแล้วแค่ต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะโอนได้ครบทั้ง8ล้านคนที่เหลือเนี่ยได้อย่างไรก็เลยรู้สึกแปลกใจนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะนะเอาตรงนี้ให้ชัดก่อนคุณผู้ชมครับว่า4วันเนี้ย4วันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์แทบจะไม่ต้องหวังเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าอาทิตย์นี้ต่อเนื่องจนถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยมันมีวันหยุดขั้นหน้ากับขั้นหลังอีก2วันนะอีก2วันรวมเป็น4วันปากท้องรอไม่ได้ความหิวรอไม่ได้แล้วถ้าไม่มีการโอนช่วยเหลือในรอบ4วันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยคงใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากและรอคอยนะครับก็เลยถามคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันตอนเช้าอยากรู้ว่าตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมามีใครได้รับเงินเยียวยาแล้วบ้างไหมครับมีใครได้บ้างไหมครับนะก่อนที่จะเข้าเรื่องต่อไปคือผมสังหรณ์ใจว่า4วันนี้จะไม่โอนแล้วสั่งหอนใจซ้ำกันไปอีกว่าอาจจะเริ่มโอนเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับนู่นเลยนะครับวันที่7หรือเปล่าวันที่7หรือเปล่าเนี่ยดูตอนนี้มีคนดูประมาณ 7,000 กว่าคนนะครับยังไม่เห็นใครส่งมาเลยว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเงินแล้วมีใครได้บ้างไหมครับอันนี้คุณประพัฒน์สอนบอกว่าได้ตั้งแต่วันที่29อ๋อ29 30ไม่นับนะครับเราต้องการทราบว่าวันที่1พฤษภาคมเนี่ยได้รับเงินแล้วหรือไม่นะครับคือถ้า4วันนี้ไม่โอนเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งตอกย้ำถึงความจริงใจและการทำงานของกระทรวงการคลังว่าเอาชาวบ้านเนี่ยเป็นตัวตั้งหรือไม่ถ้าเอาชาวบ้านเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับมันปล่อยให้ชาวบ้านรอเงิน4วันเนี่ยมันไม่ถูกหรอกครับและที่สำคัญอุตมะเคยรับปากเอาไว้แล้วไงว่าจะเร่งโอนเงินภายในต้นเดือนใช้คำว่าภายในต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับ
อันนี้มันก็ต้นแล้วนะครับ1 2 3 4 5วันพวกนี้เขาเรียกต้นเดือนกันทั้งนั้นแล้วจะโอนหรือไม่นะครับเห็นแล้วก็ท้อแท้ใจนะครับแม้ว่ากระทรวงการคลังพยายามจะปรับปรุงแก้ไขจากเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนแต่มันก็ยังไม่เต็มที่มันก็ยังไม่เห็นถึงความจริงใจที่เกิดขึ้นนะครับถ้าท่านไม่โอน4วันนี้หรือเดือนพฤษภาคมท่านจะไปเริ่มโอนเนี่ยในวันที่7พฤษภาคมผมว่ามันนานมากนะครับตั้งสัปดาห์หนึ่งนะตั้งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหคนจะกินคนจะใช้ช่วงต้นเดือนด้วยค่าใช้จ่ายก็ตามมาเป็นพรวนเลยนะครับแล้วจะยังไงต่อเนี่ยคุณผู้ชมดูคอมเมนต์สินะคุณผู้ชมดูคอมเมนต์นะครับผมยังไม่เห็นว่าจะมีใครเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้หรือว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับเงินเยียวยาช่วยกันดูสิครับนะดูครับคุณผู้ชมครับไม่มีเลยฮะไม่มีเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับกลัวว่ามันจะเข้าอีรอบเดิมหนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่าปกติเสาร์อาทิตย์ก็ไม่โอนอยู่แล้วนี่มาเจอวันหยุดยาวเป็นพรวนเลยนะครับต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยนี่ครับอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ทยอยส่งมาละกันถ้าใครได้รับโอนเงินนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่สำคัญวันนี้วันที่1พฤษภาคมนะครับธนาคารปิดนะฮะเป็นวันปิดทำการของทางธนาคารเขาใครที่จะไปติดต่อทำธุระที่ธนาคารนะครับก็เช็คให้ดีๆละกันเพราะโดยภาพรวมธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าวันนี้ธนาคารหยุดเอาตรงนี้ก่อนข้อที่2เนี่ยก็คือวันนี้นะครับเขาเริ่มต้นให้คนที่เคยกดยกเลิกสิทธิ์ด้วยความเข้าใจผิดคนที่กดยกเลิกซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีประมาณ 900,000 คนนะครับวันนี้เป็นต้นไปท่านสามารถไปกดทบทวนสิทธิ์ได้แล้วคือก่อนหน้านี้คนที่กดยกเลิกเนี่ยจะไปกดทบทวนสิทธิ์ไม่ได้นะครับแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปกระทรวงการคลังเปิดระบบให้ท่านสามารถไปกดทบทวนสิทธิ์ในปุ่มสีม่วงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยกดยกเลิกด้วยความเข้าใจผิดเข้าใจสาระสำคัญต่างๆผิดเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะไปกดทบทวนสิทธิ์ได้นะครับท่านก็สามารถไปกดทบทวนสิทธิ์ได้ก็แจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับระบบทบทวนสิทธิ์ของคนที่เคยกดยกเลิกไปจะเปิดตั้งแต่ 6:00 นจนถึง 6:00 นนะฮะ 6:00 นจนถึง 6:00 นก็สามารถเข้าไปกดกันเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะใครที่เคยกดยกเลิกนะใครที่เคยกดยกเลิกนะสามารถที่จะเข้าไปกดทบทวนสิทธิ์ปุ่มสีม่วงได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนพี่น้องเกษตรกรเมื่อวานนี้เราเช็คไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยบอกว่าเงินงวดแรกของเกษตรกรเนี่ยนะครับที่คณะรัฐมนตรีเคาะกว่า10ล้านคนเป็นงบประมาณกว่า 150,000 ล้านบาทนั้นจะสามารถจ่ายงวดแรกได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับเกษตรกรจะได้รับเงินงวดแรกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่แน่ใจในข้อมูลของตนเองนะครับก็สามารถที่จะไปตรวจเช็คกับเกษตรในพื้นที่กรมประมงกรมปศุสัตว์จังไปตรวจเช็คได้ที่ประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดได้เลยนะครับเพื่อความชัดเจนเพราะว่าเขาจะเริ่มโอนแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็อยากให้ได้เงินช่วยเหลือเยียวยากันทุกผู้ทุกคนนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด-19 ณขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับการใช้ชีวิตของใครหลายๆคนแม้ว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ดีสบคก็ดีนะครับได้แจ้งเอาไว้แล้วว่าจะทำการคลายล็อก6สถานที่6ธุรกิจให้พี่น้องประชาชนได้ผ่อนคลายหรือว่าเป็นมาตรการผ่อนปลนนะครับได้ออกมาใช้ชีวิตแล้วก็ทำมาหากินได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสมุดสีเขียวลงทะเบียนไหมคะปี62คือคนที่มีสมุดปกเขียวอยู่แล้วเนี่ยทางเกษตรเนี่ยเขายืนยันว่าได้รับแน่นอนนะครับแต่ผมก็ชักหวั่นใจคือตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐทำอะไรเนี่ยนะครับมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เพื่อความชัดเจนเนี่ยนะครับถ้าไปติดต่อเกษตรอำเภอเนี่ยนะครับยืนยันการลงทะเบียนยืนยันชื่อที่อยู่แล้วก็สมุดบัญชีเนี่ยจะเป็นการดีนะฮะจะเป็นการดีที่สุดเพราะถ้าช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเขาโอนเงินมาให้เนี่ยจะได้ไม่ติดขัดและจะได้รับเงินให้เร็วที่สุดนะฮะ
จะได้รับเงินเร็วที่สุดนะก็หลายท่านนะครับเข้ามาทักทายยามเช้าบอกว่าสวัสดีก็สวัสดีเช่นเดียวกันครับวันนี้วันหยุดก็ไลฟ์สดนะครับอยู่ที่บ้านมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมได้รับทราบประกันสังคมมาตรา33เนี่ยใครได้รับเงินแล้วบ้างครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหม่อมเต่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยอมรับนะครับว่าโอนเงินช้ามากๆตัดสินใจเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยในการตรวจวินิจฉัยเนี่ยเพิ่มอีก 1,200 คนแล้วนะฮะ 1,200 คนนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเอาจริงนะฮะจัดรายการมาสักพักนึงเนี่ยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ได้เงินเยียวยาแล้วค่ะคุณละไมใช่ไหมฮะคุณได้กี่โมงอ่ะได้เมื่อไหร่ครับได้วันนี้ใช่ไหมครับถ้าได้วันนี้มันจะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าวันที่1พฤษภาคมเนี่ยก็มีการโอนเงินเกิดขึ้นนะครับที่ว่าได้เนี่ยได้วันไหนได้ของวันก่อนหรือของวันนี้เลยตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาก็เอาให้ชัดนะครับว่าได้รับโอนเงินหรือไม่นะเพราะว่าผมพยายามตรวจเช็คจากข่าวทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐมนตรีแล้วก็ใครต่อใครเนี่ยนะครับไม่มีการพูดถึงเลยนะครับว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นี้เนี่ยจะโอนเงินนะไม่มีใครพูดถึงเลยนะแต่ก็ไม่ได้บอกไงว่าจะไม่โอนผมก็เลยสงสัยว่าแล้วสรุปเนี่ยจะโอนหรือเปล่าเพราะจะได้เอาข่าวสารที่ถูกต้องเนี่ยมายืนยันให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับนะเอานะฮะมาเจอกันสบายๆช่วงเช้าเชื่อว่าหลายท่านคงร้อนรุ่มอยู่เพราะว่ากำลังรองเงินเยียวยา 5,000 บาทอยู่เพราะว่าเงินงวดแรกในเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าจ่ายเนี่ยจะได้2เดือนทบกันเป็นเงิน 10,000 บาทซึ่งก็ไม่น้อยเลยนะครับในการที่จะเอาไปต่อชีวิตหรือว่าเอาไปต่อสู้กับโควิด-19ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วถ้ามีข่าวสารที่น่าสนใจเนี่ยจะได้หยิบมานำเรียนให้กับผู้ชมได้รับทราบแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่นะฮะขอบพระคุณครับ